พสันนิบาตบอกเล่าเรื่องราวยุคทองที่สยามได้ติดต่อทำการค้าขายกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางนะคะในช่วงนั้นได้มีชาวต่างชาติหรือว่าผู้ที่มีเชื้อสายต่างชาติเข้ามารับราชการในราชสำนักหนึ่งในนั้นก็คือหลวงศรียศขุนนางเชื้อสายเปอร์เซียซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรีการปรากฏตัวของหลวงศรียศในละครบุพเพสันนิบาตก็แสดงถึงอิทธิพลของเปอร์เซียที่มีต่อแผ่นดินอยุธยาในเวลานั้นทั้งทางด้านศาสนาการค้ารวมถึงสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกลายเป็นส่วนหนึ่งกับวัฒนธรรมไทยมาจนถึงปัจจุบันติดตามจากรายงานของคุณประวิทย์ทั้งทวีสุขค่ะท่านรองศรียศตัวละครสำคัญในละครบุพเพสันนิวาสส่วนใหญ่แล้วมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์หนึ่งในนั้นคือหลวงศรียศขุนนางไทยเชื้อสายเปอร์เซียผู้มีปัญญาหลักแหลมเชี่ยวชาญด้านการค้าและเป็นหนึ่งในผู้นำของชุมชนชาวเปอร์เซียยุคนั้นเปอร์เซียคือหนึ่งในชนชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าแผ่นดินอยุธยา400ปีก่อนในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเชกอามัดช่วยทำการค้าจนเจริญรุ่งเรืองจึงได้รับการอวยยศให้เป็นพระยาเชกอามัดรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าขวาและปฐมจุฬาราชมนตรีฝ่ายเปอร์เซียแห่งสยามต่อมาตำแหน่งผู้นำทางการค้าและศาสนาของเชกอามัดถูกส่งต่อมาถึงหลานตาที่ชื่อแก้วหรือหลวงศรียศซึ่งปรากฏตัวอยู่ในละครเป็นพ่อค้าก็คือเข้ามาในสมัยพระนารายณ์แล้วทีนี้ก็ค้าขายเก่งจนพระนารายณ์เนี่ยทรงโปรดก็คือชอบท่านก็เลยอวยยศให้ก็คือเหมือนมอบตำแหน่งให้ก็คือหลวงศรียศเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาข้อมูลของท่านให้ดีคือเราต้องการจะแสดงให้คนไทยหรือท่านผู้ชมเห็นว่าท่านได้ทำคุณงามความดีอะไรไว้บ้างครับตรงนี้ตำแหน่งเจ้ากรมท่าขวาของขุนนางเชื้อสายเปอร์เซียรับผิดชอบการค้าทางเรือฝั่งอินเดียไปจนถึงอาณาจักรเปอร์เซียหรือประเทศอิหร่านในปัจจุบันส่วนเจ้ากรมท่าซ้ายอยู่ในการดูแลของขุนนางเชื้อสายจีนด้านความสัมพันธ์ทางการทูตเปอร์เซียโดยชาสุไรมานทรงแต่งตั้งราชทูตเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักสยามในเวลาใกล้เคียงกับคณะราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสศิลปวิทยาการที่ชาวเปอร์เซียได้นำเข้ามาสู่แผ่นดินสยามเมื่อกว่า400ปีก่อนได้กลมกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งกับวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านสถาปัตยกรรมภาษาอาหารรวมถึงเครื่องแต่งกายซึ่งยังคงความเด่นชัดและส่งอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันครับพระนารายณ์ราชนิเวศหรือพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นณเมืองลพบุรีมีซุ้มประตูโค้งยอดแหลมแบบตวัดเล็กน้อยเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของชนชาติเปอร์เซียที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การก่อสร้างขณะที่คำว่าฝรั่งที่คนไทยนิยมเรียกชาวต่างชาตินั้นสันนิษฐานว่ามาจากคำว่าฟารังหรือฟารังกีที่ชาวเปอร์เซียนิยมใช้เรียกชาวตะวันตกคณะทูตสยามที่เดินทางไปฝรั่งเศสสวมครุยอิหร่านและลอมพอกหรือหมวกขาวปลายแหลมได้รับอิทธิพลมาจากชุดนักรบและขุนนางชั้นสูงของเปอร์เซียเป็นภาพที่เห็นในหลายฉากหลายตอนของละครบุพเพสันนิวาสและถือเป็นเครื่องแต่งกายที่คนไทยคุ้นเคยศาสตร์และศิลป์แห่งเปอร์เซียเดินทางไกล 5,000 กิโลเมตรหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งกับศิลปะวัฒนธรรมไทยจากชาวเปอร์เซียกลายเป็นคนไทยร่วมสร้างความรุ่งเรืองให้ดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่เมื่อ400ปีก่อนสืบเชื้อสายมาถึงลูกหลานบุญนาคและอีกหลายสายสกุลในปัจจุบันมันก็ต้องรู้นึกถึงบุญคุณของแผ่นดินที่ตัวเองเข้ามาอาศัยอยู่เพราะว่าเราตระกูลบุญนาคนี่ก็ตลอด400กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็รับราชการได้คุมตำแหน่งสำคัญคล้ายๆกับบรรพบุรุษในอดีตก็คือกรมท่ากับกลาโหมตัวผมเองก็รับราชการนะครับมียศถาบรรดาศักดิ์มาได้ก็ต้องอาศัยชื่อเสียงบรรพบุรุษด้วยเป็นเหมือนแบ็กอัพมาใช้คำว่าเปอร์เซียคือส่วนหนึ่งของสยาม
สยามคือการหลอมรวมของผู้คนหมู่มากอยุธยาใช้คำว่าฝรั่งบันทึกบอกว่าเอาเข้าจริงๆเลือดของคนสยามก็เป็นเลือดที่ปะปนกันละคนปนกันโดยที่เราไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นละครเนี่ยสะท้อนให้เราเห็นถึงของความผสมผสานของวัฒนธรรมที่อยู่ในที่ปรากฏอยู่ในบ้านเราในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆผมว่าจะเป็นกระแสที่ส่งผลยาวต่อการเปลี่ยนแปลงและก็ให้ทัศนะที่ดีต่อสังคมในการรับรู้ทางประวัติศาสตร์และการอยู่ร่วมกันนะครับประวิตรทั้งทวีสุขข่าวสามมิติรายงานและกระแสจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสไม่เพียงแต่ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์ที่พระนครศรีอยุธยาและที่ลพบุรีเป็นที่สนใจมากขึ้นเท่านั้นนะคะแม้แต่ที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ในละครก็ยังมีผู้สวมชุดไทยไปที่วัดใหญ่สุวรรณารามกันมากขึ้นที่วัดนี้มีพระตำหนักไม้โบราณหลังหนึ่งอายุกว่า300ปีสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาบางคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือมาก่อนติดตามจากรายงานคุณจตุรงค์สุขเอียดค่ะศาลาการประเรียนไม้อายุไม่ต่ำกว่า300ปีหลังนี้กำลังถูกปลุกให้กลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหลังกระแสความนิยมในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสจะรู้สึกว่าเราอยากจะอะไรนะมันอินกับบทบาทที่ว่าเรื่องของวัฒนธรรมอะไรเงี้ยทำให้ทุกวันนี้เมื่อก่อนทุกคนจะเขินเรื่องการแต่งชุดไทยชุดนี้เนาะแต่ณวันนี้ไม่เขินเลยมันรู้สึกแต่งมาจากอินเนอร์เราอยากจะแต่งแบบมันเข้ากับสิ่งที่องค์พระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เช่นเดียวกันแล้วก็ว่าท่านนิยมท่านชอบให้เราแต่งชุดแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอแต่งแล้วมันรู้สึกมีการละเกียรติตอนร้ายมีการละเกียรติตอนที่จะแต่งงานกับแต่งงานว่าไงล่ะท่านน้องและความจริงแล้วศาลาการประเรียนหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์เท่านั้นแต่พระครูวัชระสุวรรณาธรเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นผู้วิจัยการอนุรักษ์โบราณสถานวัดใหญ่สุวรรณารามซึ่งได้รับการแปลและจัดเก็บเป็นภาษาต่างประเทศด้วยก็เล่าว่าเดิมศาลาการประเรียนไม้หลังนี้น่าจะเป็นพระตำหนักของพระเจ้าขวัญพระราชโอรสในสมเด็จพระเพทราชาที่ถูกพระเจ้าเสือปรงพระชนหลังจากพระตำหนักถูกทิ้งร้างไว้ระยะหนึ่งเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสังฆราชแตงโมซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าเสือกลับไปบูรณะวัดที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาพระเจ้าเสือจึงรับสั่งให้รื้อพระตำหนักหลังนี้ถวายสมเด็จสังฆราชแตงโมเมื่อมาเพชรบุรีแล้วก็มาบูรณะวัดนี้ทั้งหมดโดยที่มาสร้างพระโบสถ์จากหลังเล็กให้ใหญ่ขึ้นในปัจจุบันที่เห็นนั่นแล้วก็ไปดูแล้วก็เอาพระตำหนักที่ลื้อมาเนี่ยคือลื้อทุกชิ้นเนี่ยจะถอดได้หมดถอดบรรทุกเรือมาแล้วก็มาจอดในลำคลองสมัยก่อนโบราณท่านี้มันเป็นลำคลองหมดแหละเชื่อมต่ออาศัยทางน้ำเป็นเกณฑ์แต่ส่วนมากเอามาขึ้นเรือแล้วก็มาสร้างเป็นศาลาการประเรียนแม้กระทั่งที่วัดแผ่นดินของวัดนี่จะมีร่องน้ำผ่ากลางนี่ก็หมายถึงว่าเรือเข้ามาถึงได้ในยุคนั้นผู้ศึกษาระบุว่าสามารถวัดความกว้างได้5ศอกยาว15ศอกหรือกว้างประมาณ15เมตรคูณ30เมตรก่อนหน้านี้จะเห็นรอบๆพระตำหนักมีลวดลายสวยงามลงรักปิดทองเหลืองอารามไปทั่วทั้งหลังแต่เมื่อมีการบูรณะใหม่จึงได้ลงน้ำมันเคลือบเอาไว้ทาผิวทับด้วยสีแดงส่วนที่เห็นเป็นประตูทางเข้าที่ถูกปิดไว้หลังจากมีการบูรณะแล้วเสร็จแต่ยังปรากฏร่องรอยที่เชื่อว่าเกิดจากทหารพม่าใช้ขวานสับลงไปที่ประตูบางบันทึกเชื่อว่าน่าจะเกิดจากรอยในช่วงที่ทำการรื้อถอนและมีการใช้ขวานสับลงไปเพื่อเป็นการสะกดดวงวิญญาณผู้เป็นเจ้าของพระตำหนักหลังนี้ภายในจะมองเห็นเป็นห้องโล่งมีเสาไม้แปดเหลี่ยมลงลักปิดทองสวยงามพระครูวัชระสุวรรณาธรอธิบายว่าความจริงแล้วจะมีแผ่นผนังกั้นเป็นห้องแบบบ้านในสมัยโบราณเพราะจะเห็นรอยบากสำหรับยึดแผ่นฝาประตูไว้กับเสาต้นที่2ทั้ง2ข้างก็ที่ว่ากั้นห้องจะมีตรงนี้ในส่วนของการกั้นห้องหมายว่ามันจะมีรอยเชื่อมช่องให้เห็นเนี่ยจะมีรอยเนี่ยมันก็มีฝากั้นอยู่เดิมเนี่ยจะมีประตูอีกชั้นหนึ่งได้เห็นชัดเลยเนี่ยอย่างเสาต้นนี่ลายมีแต่ข้างในไม่มีไหมจนฝาตั้งฝาจะชนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือว่าน่าจะเป็นแนวใช่เป็นแนวกั้นห้องหนึ่งพวกขลาดพอลิเบิร์ตอะไรผ่านพวกนักสนุกอยู่ข้างนอกนี้
อันหนึ่งประทับส่วนพระองค์ก็คือนี่น่าจะเป็นด้านหน้าของพระตำหนักใช่แล้วก็เลยจากนี้ไปก็จะเป็นห้องเป็นห้องแต่มีห้องเล็กๆอยู่ด้านในนู่นอีกจะมีรอยอยู่ครับเมื่อกั้นเป็นชั้นในจะมีห้องส่วนตัวอีกชั้นหนึ่งจะปรากฏหน้าต่างหลายบานแต่มีเพียง2บานที่พิเศษกว่าบานอื่นชื่อว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นกั้นห้องส่วนพระองค์ของพระเจ้าขวัญในจำนวนหน้าต่างทั้งหมดทั้ง17บานของพระตำหนักองค์นี้นะครับมีเพียง1ใน2บานนี้เท่านั้นที่มีความแตกต่างจากบานอื่นเชื่อว่าหน้าต่างบานนี้อยู่ในห้องส่วนตัวของเจ้าของพระตำหนักที่จะใช้เปิดดูว่ามีใครมาหาในยามวิกาลครับปัจจุบันศาลาการประเรียนหลังนี้อยู่ที่วัดใหญ่สุวรรณารามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันทำการปกติและขอความร่วมมือห้ามไม่ให้สัมผัสลวดลายและมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้ศาลาการประเรียนไม้โบราณได้รับความเสียหายจัตุรงค์สุขเอียดข่าว3มิติรายงานและช่วงหน้ามาติดตามปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายหลังการโจมตีซีเรียของ3ชาติพันธมิตรสักครู่ค่ะ